พิ่มด้านเครดิตเดบิตสื่อคุณแอมถามอีกแล้วว่าเอา periodic หรือ perpetual เดบิตเอา periodic เดบิตสื่อเครดิตเจ้าหนี้พอมันมาแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมาแตกตัวทีเป็นตัวทีตัวหนึ่งซื้อตัวหนึ่งเจ้าหนี้แล้วค่อยออกไปงบเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ทุกอย่างมันจะต้องผ่านที่ตัวไหนคะ GL มันจะต้องผ่านที่ตัว GL นะเพราะนั้นตัวนี้ค่ะภาพนี้อาจารย์แค่ต้องการเน้นตัวนี้ค่ะ Integrated Database แสดงว่าถ้าซอฟต์แวร์ตัวไหนเป็น ERP Databaseทั้งองค์กรนะไม่ว่าคุณจะใช้โมดูลไหนมันเชื่อมกันทั้งองค์กรจะต้องมีถังข้อมูลถังเดียวแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้นี้โปรแกรมบัญชีแสดงว่าฝ่ายผลิตเขาก็จะต้องมีดัตเตอร์เบสของเขาต่างคนต่างใช้ไอทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ERP ทั้งองค์กรต้องทำไมคะใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นจะราคาถูกเหมือนซอฟต์แวร์บัญชีไหมไม่ราคาก็จะต้องเวอร์วังอลังการราคาต้องดูนะคะเขาบอกว่าอย่างหน้าจอเมื่อกี้ที่อาจารย์แคปมาเนี่ยเป็นของแซฟเมื่อก่อนนี้10ปีที่แล้วแซฟไม่ดังจะเป็นค่ายของ Oracle แต่พอรัฐบาลเปลี่ยนมาใช้แซฟก็จะทำไมคะคนใช้ตามเพราะคนต้องดีลกับภาครัฐอันนี้เป็นหน้าตาของโมดูลหนึ่งในแซฟนะคะเขาบอกว่าการจะเอาแซฟมาใช้กิจการต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพราะอะไรคะเพราะคนที่เขาพัฒนาแซฟเขาบอกว่าแซฟเนี่ยมันถูกพัฒนามาอย่างดีแล้วตัวมันเองนี่ถือว่าเป็น best practice อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เราคุณต้องทำไมคะปรับตัวคุณมาหาเราเคยมีงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกที่จุฬานะคะตอนที่เขา ERP กำลังดังๆเขาวิจัยไม่เหมือนคนอื่นเขามองเขาหยิบประเด็นนึงมาทำการศึกษาเขามองว่าระบบ ERP ที่มีความสำคัญแล้วราคาที่ขายอ่ะไม่ต่ำกว่า15ล้านขึ้นเนี่ยทำไมบริษัทที่ซื้อมาแล้วพัฒนามาใช้แล้วมันเฟลสิ่งหนึ่งที่ทำให้ระบบ ERP เนี่ยเสียเงินเยอะๆแล้วเอามาใช้กับองค์กรไม่สำเร็จคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะสำคัญเลยที่เขาตอบปัจจัยหนึ่งนะคะคนในองค์กรค่ะคนในองค์กรไม่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตามระบบคุณสังเกตนะคะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัว ERP พวกเนี้ยตัวมันเองมันบอกว่ามันเป็น best practice แสดงว่ามันจะต้องมีแพทเทิร์นในการทำงานของมันใครจะใช้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ business process ในการทำงานเพราะฉะนั้นการที่ซื้อมาแล้วไม่สำเร็จมันรับผิดชอบไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำไมคะผู้บริหารจะต้องลงมาดูแลว่าทำยังไงให้คนในองค์กรร่วมไม้ร่วมมือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานประธานโทษนะคะไม่ต้องเอาอื่นเอาไกลเลยเอาตัวเราเองเนี่ยการจะปรับนิสัยเราเนี่ยทำยากไหมแล้วในการทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนมันต้องเป็นแผนกทั้งแผนกที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพราะนั้นถ้าผู้บริหารไม่เอาจริงเอาจังคนจะอยากเปลี่ยนไหมไม่อยากเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วมันกระทบเขาไหมกระทบแล้วในช่วงที่การเอาระบบมาใช้พนักงานต้องศึกษาไหมต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจต้องไปเทรนนิ่งแล้วบางทีการทำงานระบบเก่าก็ยังต้องทำยังต้องแบ่งเวลาไปทำไมคะไปเทรนแล้วพอเทรนเสร็จแล้วระบบเก่าระบบใหม่ต้องทำงานทำไมคะขนานกันจนกว่ามันจะนิ่งมันเหมือนกับเพิ่มภาระเขาไหมคะเหมือนเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันเฟลในการที่จะ implement ระบบเอาระบบมาใช้นะคะก็คือคนในองค์กรทำไมคะต่อต้านแต่การต่อต้านแสดงออกไหมไม่เขาก็จะทำของเขาไปเรื่อยๆแต่ทำไมคะไม่ทันตามกำหนดโน่นนี่นั่นนะคะฐานข้อมูลก็มีฐานข้อมูลเดียวกันถามว่าข้อดีมันมีมากมายไหมคะการเอา ERP มาใช้มีข้อดีผู้บริหารก็ทำไมคะเวลาอยากได้อะไรต้องไปบอกพนักงานให้ทำไหมถ้าเรียนรู้การใช้ระบบจิ้มดูเองได้ไหมได้
การที่จะบอกลูกน้องทำบางทีกว่าจะได้นะคะแต่ข้อจำกัดมีไหมมีข้อจำกัดอันดับแรกเลยแพงแล้วนอกจากจ่ายครั้งแรกแล้วยังต้องมีจ่ายค่ารายปีอีกแล้วที่สำคัญคนในองค์กรต้องทำไมคะต้องมีความรู้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว ERP มีหลายเจ้านะคะมี SAP Oracle Movex Barn PeopleSoft MAS 500คือมีหลายเจ้านะคะถ้าวันใดวันหนึ่งองค์กรเราใช้นี่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าไปอยู่ในทีมเทรนนิ่งเราอย่ารังเกียจว่างานนี้มันเพิ่มภาระเรานะคะขอให้เราสนุกกับการเรียนรู้มันเพราะว่าวันใดที่คุณทำไอ้ระบบนี้ได้แล้วใช้งานมันได้ค่าตัวคุณในการที่จะเปลี่ยนไปอยู่บริษัทอื่นมันก็จะทำไมคะคุ้มกับที่คุณทำไมคะศึกษามันปัจจุบันมีใช้กันหลากหลายในองค์กรชัดนำเมื่อก่อนจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าแต่เดี๋ยวนี้ไปค่ายไหนทำไมคะใช้ ERP หมดเลยทีนี้สิ่งที่อาจารย์สอนอันนี้คือบทสุดท้ายบทอะไรคะ11ป่ะใช่ป่ะจบละจบแล้วค่ะบท11มาเพลินๆได้เวลาเบรกใช่ไหมคะเบรกไหมคะหรือเราไปเรื่อยๆไปเอาเบรกมาทานไหมคะอาจารย์เบรกให้ไปเอาขนมเบรกมาทานนะคะแล้วเราก็เข้าห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็คุยไปเรื่อยๆเรามาเริ่มดูนะคะก่อนที่เราจะไปพักทานข้าวเที่ยงเรามาดูในส่วนที่เป็นชีทนะคะที่ทุกท่านได้ภาพรวมหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีท่านไหนยังไม่มีชีทไหมคะหน้าตาของอันนี้จะเป็นปึ้งหนาๆ นะคะอันนี้จะเป็นสรุปท้ายบทที่อาจารย์อัพโหลดขึ้นระบบให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเบรกกันมีเพื่อนมาถามว่ามีเป็น PDF ไฟล์ให้ไหมนะคะในชีทที่เป็น PowerPoint แล้วก็ชีททุกชุดที่แจกในวันนี้นะคะเรามีเป็น PDF ขึ้นให้หลังจากที่เราติวเสร็จนะคะคีย์เวิร์ดหลักๆของบทนี้นะคะบทแรกเราจะพูดถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีอาจารย์ก็จะปูมาแต่ละคำนะคะว่าบัญชีคืออะไรสารสนเทศคืออะไรระบบหมายถึงอะไรแล้ว3คำรวมกันเป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศเพื่อเอามาใช้ในการวางแผนควบคุมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจแล้วทุกท่านก็จะเห็นคำว่าโดยรายการค้าที่เกิดขึ้นข้อมูลนำเข้าก็คือ input จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสารสนเทศหรือเอาท์พุตที่ต้องการจำภาพภาพหนึ่งในสไลด์ได้ไหมคะ input process output เป็น transaction ที่เกิดขึ้นรายการค้าที่เกิดขึ้นแล้วได้ออกมาเป็นพวก financial report หรือ financial statement อันนี้ก็คือหัวใจของบทที่1ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่าไอ้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมันเซิร์ฟงานด้านไหนบ้างวัตถุประสงค์ของมันเซิร์ฟงานรูทีนงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเซิร์ฟผู้บริหารในการเอามาใช้ในการวางแผนควบคุมตัดสินใจหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างเช่นต้องไปเสียภาษีต้องเอางบไปส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไปขอสินเชื่อแบงค์เพราะฉะนั้นในภาพรวมของบทแรกจะให้เห็นโอเวอร์วิวการทำงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอินพุตโปรเซสเอาท์พุตแล้วเอาท์พุตใครบ้างใช้ประโยชน์จากเอาท์พุตใช้ประโยชน์ในแง่ไหนนะคะ
พารากราฟนี้กำลังจะบอกว่าใครเอาไปใช้ประโยชน์บ้างและเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ไหนทีนี้ในการทำงานของระบบสารสนเทศก็จะมีในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการเมนเทนแนนซ์ข้อมูลรวมกระทั่งถึงการจัดการข้อมูลแล้วก็การให้ได้เป็นเอาต์พุตออกมาก็คือการเจเนเรตข้อมูลซึ่ง4สเต็ปนี้ขยายมาได้ดังภาพท้ายสุดถ้าเป็น PowerPoint มันจะเยอะมากนะคะอาจารย์ก็เลยขอใช้ชีทสรุปเลยรวบรวมข้อมูลบำรุงรักษาข้อมูลในส่วนของการบำรุงรักษาก็ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนที่คุณเห็นข้อมูลที่บนกระดานขายสินค้าเป็นเงินเชื่อข้อมูลพอโพสต์ไปตัวทีละมันมีการขายมีลูกหนี้เกิดขึ้นมียอดขายเกิดขึ้นมันมีการขายซ้ำไหมมีเพราะฉะนั้นการที่มีการขายข้อมูลสมมติว่ามีการขายสินค้าให้กับ UTCC อีกรอบนึงบนกระดานรอบแรก1ล้านพอต่อมากลางเดือนขายให้กับ UTCC อีก 500,000 ยอดมันจะอัพขึ้นไหมคะถ้าเขายังไม่มีการจ่ายหนี้ล้านหนึ่งก็ต้องมาบวกเพิ่มอีก 500,000 ยอดtotalมันก็จะกลายเป็นล้าน5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดการข้อมูลสุดท้ายอาจารย์ก็จะจบบทที่1ในเรื่องของเอาท์พุตที่ได้ออกมาแล้วใช้งานรูทีนใช้วางแผนตัดสินใจเซิร์ฟหน่วยงานภายนอกคนใช้ประโยชน์จากเอาท์พุตมีทั้งบุคคลภายในแล้วก็บุคคลภายนอกใครบ้างเพราะนั้นพอจบบทที่1แบบนี้เวลาอาจารย์ถามอาจารย์พวกคุณรู้ในคอนเซปต์ละมีอะไรบ้างถ้าสมมติอาจารย์จะถามบทที่1อาจารย์อาจจะพูดกว้างยกตัวอย่างตุ๊กตาขึ้นมาเป็นบริษัทไหนก็ไม่รู้แหละมีการดำเนินงานอะไรเป็นตัวหลอกมาให้คือเป็นข้อมูลมีอารัมภบทมาให้พวกคุณอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บพวกคุณต้องอาจารย์จะถามว่าบริษัทเนี้ยถ้ามาปรึกษากับคุณเนี่ยในยุค Thailand 4.0 อยากเอาระบบสารสนเทศมาใช้คุณคิดว่าบริษัทเนี้ยเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วเขาจะได้ประโยชน์ยังไงในแง่ไหนบ้างเมื่อกี้เราบอกว่าประโยชน์ที่อาจารย์พูดเบื้องต้นงานรูทีนเซิร์ฟผู้บริหารเซิร์ฟหน่วยงานภายนอกคุณก็ต้องเอาสิ่งที่คุณเรียนแล้วเอามาอะแดปต์ลึกจากประสบการณ์คุณว่าบริษัทไอ้ตุ๊กตาที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยเช่นถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจผลิตหรือเป็นธุรกิจบริการประโยชน์ที่เขาจะได้จากการเอาระบบเข้ามาช่วยในแต่ละด้านได้อะไรบ้างประมาณนี้เพราะนั้นบทแรกอาจารย์ก็เลยว่ามันยังเก็บไว้พวกคุณยังสามารถเอามาต่อยอดในการตอบคำถามได้เพราะว่าหลักๆเวลาที่เราเจอข้อสอบบรรยายอาจารย์อยากให้นึกก่อนเลยว่าบทวิชานี้เรียนวิชาอะไรหัวใจที่เขาต้องถามเขาต้องถามอะไรบ้างเหมือนกับ Miss Universe เวลาจะขึ้นประกวดคุณคิดว่าเขาต้องมีการเตรียมไหมคะคำถามที่เขาจะเจอต้องมีการเตรียมแนะนำตัวเตรียมคำถามเตรียมคำตอบภายในเวลา1นาทีอาจารย์ก็ไม่เชื่อว่าใครจะนึกอะไรได้มากทุกคนต้องผ่านการทำไมคะผ่านการเตรียมตัวที่จะในการตอบคำถามเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกบทนะคะมันจะมีหัวใจของมันเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนอ่านแต่ละบททำความเข้าใจเสร็จแล้วลองหลับตานึกซิว่าบทเนี้ยมันน่าจะถามอะไรได้บ้างหรือใครที่มีหนังสืออยู่แล้วนะคะเปิดท้ายบทมันจะมีช้อยแล้วมีแนวทางในการตอบ มีคำตอบที่ถูกให้แล้วก็จะมีคำถามทบทวนคำถามทบทวนมันจะเป็นคำถามไม่มีเฉลยไอ้ตรงนั้นแหละถ้าเราอ่านแต่ละบทเสร็จเราดูคำถามเราตอบได้ไหมว่ามันจะถามอะไรเพียงแต่ตอนสอบไม่ได้เป็นประโยคเดียวจุดลุดแบบนั้นจะมีตุ๊กตาตัวอย่างเข้ามาให้นะคะทีนี้ในบทที่2บทที่2จะพูดถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรสังเกตนะคะพารากราฟนี้พูดถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศก็จะมี input process
output แล้วที่สำคัญต้องมี storage ในการเก็บข้อมูลเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรอาจารย์ก็ชอบยกตัวอย่างเกิดทันคุณหมอผัสพรไหมคะคุณหมอวิสุทธ์กับคุณหมอผัสพรเป็นเคสที่อาจารย์รู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆคุณหมอมีใครไม่เคยรู้จักคุณหมอผัสพรบ้างไหมคะแสดงว่าวัยห่างไกลท่านที่รู้จักก็แสดงว่าวัยใกล้เคียงกับอาจารย์ว่ากรณีของคุณหมอวิสุทธ์อันนี้น่าจะ20ปีได้แล้วนะเกือบจะ20ไหมคะตอนนั้นเป็นคดีที่ว่าคุณหมอวิสุทธ์เนี่ยเป็นคุณหมอที่สูตินรีแพทย์มือหนึ่งของจุฬาเป็นบุคลิกคล้ายใครอ่ะจะคล้ายพี่หมื่นไหมเหรอก็ไม่คล้ายเพราะท่านจะสุขุมกว่าพี่หมื่นจะกรุ่มกริ่มท่านจะสุขุมเนี๊ยบๆของท่านแล้วท่านมีภรรยาเป็นคุณหมอผัสพรเป็นคุณหมอการรถไฟแล้วสองท่านบังเอิญอยู่ว่ากำลังจะเลิกกันแต่ตกลงใจในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินไม่ได้ก็อย่างว่านะคะผู้หญิงของฉันมันก็เป็นของฉันใช่ไหมคะจะเลิกกับสามีก็รู้สึกอะไรอยู่ก็ไม่เลิกปรากฏว่ามันจะมีคดีที่คุณหมอผู้ชายประคองคุณหมอผู้หญิงออกจากโออิชิร้านอาหารญี่ปุ่นวงจรปิดแล้วก่อนหน้านั้นก็คือคุณหมอผัสพรเนี่ยหายสาบสูญไปหายสาบสูญจากบ้านคือหลังจากที่ไปทานข้าวกับคุณหมอผู้ชายแล้วก็หายสาบสูญไปแกแยกกันอยู่กับสามีอยู่แล้วคุณพ่อของคุณหมอผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปแจ้งความตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้งท่านไหนเป็นตำรวจนะเมื่อกี้นี้ท่านไหนนะคะคุณอะไรนะคะคุณจินคุณจินคะต้องกี่ชั่วโมงถึงจะแจ้งได้คะเมื่อก่อน48ป่ะเมื่อก่อนกี่ชั่วโมงคะถึงจะแจ้งได้20ปีที่แล้วมันต้องกี่ชั่วโมงอาจารย์จำไม่ได้แล้วอะรู้แต่ว่าพอคุณพ่อคุณหมอไปแจ้งแล้วยังแจ้งไม่ได้เพราะมันยังไม่ครบเวลาท่านก็ไม่ตำรวจก็ไม่รับแจ้งปรากฏว่าพอมันครบเวลาพ่อคุณหมอก็ไปแจ้งใหม่พอไปแจ้งใหม่เขาก็ตามรอยให้แต่ทีนี้เขาไปเจอกระดาษปริ้นเอาท์จากคอมแล้วเขียนว่าคุณตัวคุณหมอเนี่ยขอไปทำธุระต่างจังหวัดฝากสามีรับลูกไปธุระต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุณพ่อก็บอกเอ๊ะลูกจะไปลูกต้องบอกพ่อไม่ใช่ไปบอกสามีซึ่งจะเลิกกันก็เป็นคดีกันอยู่พักนึงอะค่ะคดีนี้ทำให้คุณหมอพรทิพย์แจ้งเกิดใช่ไหมคะตอนนั้นอาจารย์จำได้ว่ากำลังเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าคดีนี้มาต้องไปนั่งเกาะติดหน้าจอมันตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกปรากฏว่าคดีนี้มันขี้คายตรงไหนคะขี้คายตรงที่เขาไปเจอว่าคุณหมอผู้ชายเนี่ยไปซื้อของห้างเซ็นทรัลอะไรคะชิดลมปะที่อยู่แถวแถวโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอไปลูดปื๊ดโดยใช้บัตรเครดิตลูดปื๊ดซื้อของกระดาษชำระแกนใหญ่ถุงดำน้ำยาดับกลิ่นเวลาบ่ายบ่ายเวลาบ่ายบ่ายนี้เราเลิกงานได้ยังคะแล้วเราจะเข้าห้างไหมแล้วเราจะเข้าไปซื้อไอ้ของ3อย่างนี้ไหมปกติถ้าเราเข้าห้างเราจะซื้ออะไรมั้งคะเข้าซูเปอร์ซื้อมันทั้งของกินแล้วก็ของใช้ถูกไหมคะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเดินไม่นานแต่ถ้าผู้หญิงนี่เป็นชั่วโมงก็เดินได้เปรียบเทียบราคาดูของอะไรออกใหม่ดูอะไรมีของแถมแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็ซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้คุณหมอคงใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแต่คุณหมอพลาดตรงไหนคะคุณหมอพลาดตรงที่คุณหมอใช้บัตรเครดิตรูดปื๊ดซึ่งมันเก็บอะไรคะ storage เก็บข้อมูลว่าคุณหมอชื่ออะไรนายวิสุทธ์มาซื้อเวลาเท่าไหร่รูดเงินไปกี่บาทแล้วใน transaction ที่รูดเนี่ยมีค่าอะไรบ้างมันจะเห็นดีเทลเลยนะว่าคุณหมอซื้ออะไรบ้างแล้วอันนี้แหละทำให้ตำรวจสงสัยว่าให้คนปกติอ่ะจะซื้อของแบบนี้เหรอแล้วเวลาทำงานด้วยเขาก็เลยตามกลับไปที่คอนโดคุณหมอพอตามกลับไปที่คอนโดคนข้างๆห้องก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนคุณหมอคงจะท้องเสียได้ยินเสียงกดชักโครกทั้งคืนเลยเอาทีนี้เข้าห้องคุณหมอละไปดูห้องน้ำเจอคราบเลือดมองเป็นไปได้ว่าคราบเลือดอาจจะคุณหมออาจจะพาสาวมาแล้วสาวมีประจำเดือนหรือจะหกแถวๆนั้นทีนี้คุณพ่อคุณหมอก็บอกมันมีเสียงกดชักโครกมันทั้งคืนเขาก็ไปที่
ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะแล้วเขาก็ติดต่อหมอพรทิพย์อ่ะหมอพรทิพย์ก็ทำไมคะสูบบอกเกิดขึ้นมาเคยไหมคะเวลาเอาของทิ้งลงไปแล้วแบบว่าของตกล้วงแล้วล้วงทันไหมคะไม่ทันมันม้วนลงไปในน้ำหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปตามในน้ำอ่ะสูบขึ้นมาแล้วก็ทำไมคะวิเคราะห์ DNA มี DNA ของคุณหมอเท่านั้นแหละหมอไม่สุดก็เลยทำไมคะต้องรับในสิ่งที่ท่านทำแต่บางทีมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบเนาะเคยดูขาไหมคะว่าเวลาที่จะฆ่าใครเนี่ยมันชั่ววูบจริงๆคนข้างบ้านทะเลาะกันเอาน้ำมาสาดกันทำไปทำมาโมโหควักปืนยิงพอควักปืนยิงไม่ทันแล้วอะตัดขั้วหัวใจเขาไปแล้วอะข้างบ้านเสียชีวิตตัวเราเองก็ทำไมคะติดคุกแล้วเขาก็บอกถ้าเขาย้อนเวลาไปได้เขาก็จะทำไมคะมีสติมากกว่านี้เคยไหมคะโกรธใครจนอยากฆ่ามันยังไม่เคยดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะที่ยังไม่เคยเพราะฉะนั้นต้องคิดเอาไว้นะคะว่าเวลาใครขับรถปาดเราเผื่อมันมีอาวุธในรถแล้วให้มันปาดไปเถอะทีนี้ย้อนกลับมาคดีคุณหมอเคยสงสัยเหมือนอาจารย์ไหมคะคุณหมออาจจะมีความสามารถในการชำแหละศพโครงกระดูกไปไหนอะแล้วกระดูกศีรษะเนี่ยแข็งไหมเออไปไหนอะเขาบอกว่าที่จุฬาเขาจะมีนักศึกษาแพทย์ต้องมาฝึกชำแหละศพใช่ไหมคะทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เขาก็จะมีวันนึงที่เขาในแต่ละเดือนที่จะต้องเอากระดูกไปเผาไปอะไรแบบนี้เขาก็คิดว่าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไปจัดการกับพวกอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเพราะว่าคดีนี้กว่าจะตามเจอใช้เวลาไหมคะใช้เวลาเรื่องนี้สรุปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศยังไงคะรูดปื๊ดมันเก็บสโตรเลจเข้าไปเพราะฉะนั้นหนุ่มๆทั้งหลาย ถ้าจะให้ปลอดภัยต้องเงินสดไร้ล่องลอยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะอะไรคะอ๋อมันก็ยังใช้ไม่ได้หมดค่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่มีอ่ะจะเอาเงินสดคุณเอาไหมอ่ะถูกไหมคะถ้าวันนั้นคุณหมอจ่ายเงินสดคุณหมอก็ทำไมคะรอดไม่หรอกค่ะมันก็เป็นจังหวะชีวิตเนาะเพราะว่าไอ้การทำแบบนี้มันก็ต้องทำไมคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกงกรรมกงเกวียนอ่ะมันสักวันหนึ่งมันก็จะเจออ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สัมภาษณ์แต่ละท่านมีคุณนึกเป็นพยาบาลใช่ไหมคะในห้องนี้ยังไม่มีคุณหมอใช่ไหมคะเขาบอกว่าอาชีพที่คบไม่ได้เลยเป็นอันตรายในการที่จะเชิญท่านมาเป็นคู่ชีวิตหนึ่งในนั้นคือหมอสองช่างซ่อมรถหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับพวกวิศวะเพราะอะไรคะหมอนี่เวลาที่เราหลับจะเอาเคยดูหนังฝรั่งอยู่เรื่องนึงไหมคะที่เวลานอนแล้วเขาจะฉีดยาวิธีการฉีดยาเขาจะฉีดใส่ยาให้เราทานหรือฉีดยาเนี่ยฉีดไปที่ง่ามเท้าอ่ะหนังฝรั่งอยู่เรื่องนึงฉีดไปที่ง่ามเท้าแล้วผู้หญิงตื่นมาก็จะเพลียตลอดคือไอ้หนุ่มข้างบ้านเนี่ยทำห้องไว้ให้คนแบ่งเช่าแล้วพอกลางคืนเข้ามาตอนหลับแล้วไปฉีดยาเข้าง่ามเท้าแล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายเขาแต่ผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งผู้หญิงตั้งกล้องวงจรปิดแล้วมาย้อนดูว่าทำไมตื่นเช้าฉันเพลียตลอดเลยรู้ว่าอ๋อมันมีวิธีก็บอกช่างซ่อมรถก็เหมือนกันหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับรถเพราะอะไรคะตัดสายเบรกแนบเนียนด้วยหรือเอาประกันอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายย้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศมีความสำคัญในเรื่องของมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือคดีล่าสุด Google ที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กต้องออกมาขอโทษมันสะเทือนความเขาเรียกว่ามันเขย่าขวัญเขย่าความรู้สึกของคนที่ใช้ข้อมูลบน Facebook เพราะอะไรคะความเป็นส่วนตัวข้อมูลของเขาทำไมคะถูกคนอื่นรู้เคยไหมคะสังเกตเฟซเราเคยไปส่อง Facebook ของเพื่อนไหมเราจะรู้เลยว่าเพื่อนบ้านอยู่ไหนใช้รถยี่ห้ออะไรบ้านเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนถ่ายหน้าบ้านเห็นบ้านเลขที่ด้วยเห็นโลเคชั่นหมดเลยแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีมิจฉาชีพมันอยากจะได้บ้านเนี้ยเป็นเป้าหมายรู้ว่าบ้านนี้มีคนแก่บ้านนี้มีเด็กบ้านนี้
มีทรัพย์สินง่ายไหมคะง่ายอ่ะถามว่าทำไมปัจจุบันเทคโนโลยีถึงมีความสำคัญที่องค์กรแต่ละองค์กรทำไมคะจะต้องมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เมื่อก่อนถ้าเกิดทันยุคย้อนไป10ปีที่แล้วมาเลเซียคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งประมาณ10,000 กว่าบาทเมืองไทยเครื่องละ 30,000 40,000 อันนี้20ปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ยังแพงมากแล้วผู้ใหญ่บางคนก็ยังต่อต้านในการใช้คอมพิวเตอร์เราเป็นยุคนั้นไหมคะเราเกิดทันยุคนั้นไหมที่เงินเดือนมาเป็นแบบว่าเงินสดหรือเงินเดือนเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้กด ATM อาจารย์จำได้ว่าตอนที่อาจารย์ทำงานแรกๆได้เงินเดือนเป็นซอง8,301 บาทยังมีเหรียญ1 บาทอยู่ในซองเลยเขาไม่ปัดแล้วเขาก็ไม่ตัดทิ้งต่อมาเขาก็ให้ไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาเงินเข้า ATM ให้อย่างตอนนี้ ATM ยังคิดค่าธรรมเนียมแต่อะไรคะถ้าทำงานผ่านระบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่าธรรมเนียมมีไหมคะไม่มีมุมดีก็คือเทคโนโลยีมันช่วยทำให้ทุกคนทำไมคะสะดวก anytime anywhere แต่อีกมุมนึงพนักงานแบงก์ก็จะมีทำไมคะความเสี่ยงเยอะขึ้นถ้าถามถึงพนักงานแบงก์อาจารย์ขออนุญาตพูดถึงแบงก์ไทยพาณิชย์ที่เป็นคดีกับสจล.ลาดกระบังจำได้ไหมคะตอนนั้นรู้สึกว่ากี่พันล้านนะคะพันกว่าล้านที่มันมีการทุจริตในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับตัวสถาบันค่ะกับตัวสถาบันปรากฏว่าเงินทำไมอยู่ๆตรวจสอบดูแล้วเงินมันหายไปแล้วไปอยู่ตรงไหนทำไปทำมาไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ไฟไหม คุ้นไหมคะไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ไฟไหม้แล้วไฟไหม้ไปไหม้ชั้นเอกสารด้วยทำไปทำมาอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปปิดบัญชีถึงเงินเราจะน้อยแต่เราคิดว่าถ้าทุกคนไปปิดบัญชีแบงก์ไทยพาณิชย์จบไหมอยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่พอดีแบงก์ก็ทำไมคะรู้ว่าความเชื่อมั่นของคนเนี่ยมันจะมีปัญหาละเขาก็ทำไมคะรีบเคลียร์เงินพันกว่าล้านเนี่ยคืนให้กับลาดกระบังแล้วที่สำคัญไอ้พันกว่าล้านที่เขาคืนให้เขาตัดเป็นอะไรคะค่าใช้จ่ายรายได้หักค่าใช้จ่ายผลประกอบการปีนั้นน้อยลงไหมคะน้อยลงโบนัสก็ทำไมคะที่จะให้กับพนักงานก็น้อยลงคุณอะไรนะคะข้างหน้าที่บอกอยู่แบงก์กรุงเทพรู้สึกโชคดีที่ไม่ได้อยู่แบงก์ไทยพาณิชย์ลูกค้าก็สวิตช์มาใช้ใช่ไหมอาจารย์มีเพื่อนที่อยู่แบงก์ไทยพาณิชย์ก็บอกว่าเศร้ามากเลยบอกธนาคารเนี่ยปัดมาเป็นค่าใช้จ่ายแทนที่จะเป็นรายการพิเศษหรืออะไรไม่ปัดมาเป็นค่าใช้จ่ายเขารู้สึกว่าแต่เขาเปลี่ยนงานได้ไหมอายุงานเขาเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากไปเริ่มที่ไหนแล้วทั้งสามีทั้งภรรยาอยู่ไทยพาณิชย์ทั้งคู่เขาบอกถ้าย้อนเวลาไปได้คงจะไม่แต่งกับสามีที่อยู่ไทยพาณิชย์พูดได้แต่ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลับมาระบบสารสนเทศไอทีมันถูกลงฮาร์ดแวร์ถูกซอฟต์แวร์ถูกลงไหมเมื่อก่อนการประมวลผลซอฟต์แวร์ก็คือหน่วยหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลเมื่อก่อนทุกอย่างที่ใช้ระบบคอมอะไรก็ตามที่เป็นการประมวลผลแบบเรียลไทม์แพงไหมคะมีอะไรบ้างที่เมื่อก่อนจะเป็นซื้อหุ้นจองตั๋วเครื่องบินแต่ปัจจุบันนี้เกือบทุกอย่างจองตั๋วหนังยังต้องเรียลไทม์เพราะอะไรคะเพราะมันเพื่อความรวดเร็วมันเป็นในเรื่องของเซอร์วิสแต่เมื่อก่อนย้อนไปการประมวลผลแบบเรียลไทม์ทำยากไหมคะยากมีจองตั๋วเครื่องบินมีซื้อขายหุ้นมีกดเงิน ATM พูดถึงกดเงิน ATM อาจารย์ก็ในห้องนี้ยังไม่มีคนไหนทำงานแบงก์กรุงไทยใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกว่าความน่าเชื่อถือของแบงก์กรุงไทยเนี่ยมันจะเกิดผิดพลาดบ่อยมากเลยเป็นเพราะมันเป็นภาครัฐหรือเปล่าไม่แน่ใจที่
ระบบล้มบ่อยไม่ว่านะคะอาจารย์มีนักศึกษาไปกดเงินที่เซ็นทรัลเนี่ยมันจะเป็นห้างยูเนี่ยนมอลล์กดเงิน500เชื่อไหมฮะปกติระบบมันจะต้องตัดอัตโนมัติใช่ไหมเรามีไหมคะถอนครั้งไหนเงินยังเหลือเท่าเดิมไม่มีเงินมันก็ตัดทุกครั้งเด็กไปกดที่ยูเนี่ยนมอลล์มันไม่ตัดเงินอาจารย์ก็มาเล่าให้คนอื่นฟังในห้องเด็กก็ไปกดกันใหม่เลยแต่มันเป็นแค่บางวันแล้วล่าสุดมีอะไรนะคะที่เงินโอนผิดบัญชีใช่ป่ะใช่ป่ะได้ดูข่าวไหมคะที่มีเงินของแบงก์กรุงไทยเนี่ยไปเข้าบัญชีให้คนผิดไม่รู้ว่าจำอาจารย์อ่านข่าวผ่านๆแล้วจำไม่ได้ปรากฏว่าคนนี้เขาก็เป็นคนดีเขาคิดว่าเงินไม่ใช่ของเขาเขาก็กดไปคืนแบงก์เขาก็ไปแจ้งแบงก์ว่าเอ้ยอันนี้นะเงินที่มาเนี่ยไม่ใช่ของเขาเหมือนกับว่าเขาเอาไปเข้าเท่าไหร่อ่ะแต่ศูนย์มันเกินมาตัวนึงหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เคยมีนักศึกษานะคะไปถอนเงินที่กสิกรไปถอนเงินกสิกรถอน 1,000 ตรงเสาวลีพนักงานตอนนั้นเพิ่งมีไลน์ใหม่ๆเด็กก็เล่นไลน์พนักงานก็เล่นไลน์ถอน 1,000 ได้ 10,000 ถอนเสร็จปุ๊บพนักงานก็พับเงินใส่บุ๊กเด็กก็รับมาปุ๊บจากเคาน์เตอร์เสียบกระเป๋าแล้วก็ต่างคนต่างจิ้มจนกระทั่งพนักงานมานับเงินตอนไหนคะตอนเย็นพอนับเงินเอาเงินมันขาดเขาก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมคะเขาก็ไปดูจากวงจรปิดเขาก็สันนิษฐานว่าไอ้ศูนย์หนึ่งที่มันขาดที่มันเกินเนี่ยมันน่าจะเป็นที่เด็กคนนี้แต่เขาติดต่อเด็กได้ไหมเด็กเขียนเบอร์โทรแล้วมันอาจจะแบบว่ามองไม่ชัดเขาจำได้ว่านักศึกษาเด็กคนนี้ดูจากวงจรปิดเห็นข้างหลังใส่เสื้อช็อปแล้วเขียนว่า UTCC มหอการค้าไทยโทรเข้ามหาลัยหอการค้าไทยแล้วจำชื่อบัญชีได้เช็คข้อมูลแล้วเบอร์โทรที่ได้จากสำนักทะเบียนเป็นเบอร์เก่าเด็กๆ เขาก็จะเปลี่ยนเบอร์กันอยู่เรื่อยๆเด็กติดต่อไม่ได้ค่ะแต่ติดต่อสุวรินได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเราแก่ๆแล้วเราจะเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่ค่อยเปลี่ยนติดต่อสุวรินได้แล้วสุวรินก็ต้องไปติดต่อนักศึกษาให้แล้วก็นักศึกษาก็ทำไมคะอ้าวจริงเหรอคะอาจารย์อย่างนี้หนูก็เอาเงินไปใช้ได้สิ เลยบอกว่าหนูใช้ได้ลูกไม่มีความผิดทางกฎหมายเพราะว่าหนูถอน 1,000 เขาให้หนูมาเกินเองใช่ไหมหลักฐานในวงจรปิดเห็นแต่เสื้อแต่เห็นไหมว่าเงินมีเกินมาอีก 9,000 แต่หนูอย่าทำแบบนั้นลูกเพราะหนูใส่เสื้อของ UTCC แล้วกฎแห่งกรรมมีจริงลูกนักศึกษาก็เอาไปคืนพี่ที่กสิกรยังบอกโอ้โหอาจารย์ถ้ามีลูกมีหลานจะให้เรียนหอการค้าเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เงินคืนย้อนกลับมาเมื่อกี้เราบอกว่า IT มันสำคัญปัจจุบันนี้เราใช้ IT เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถ้าไม่ใช้ความน่าเชื่อถือมันก็ดูทำไมคะดูน้อยด้วยถูกไหมคะความน่าเชื่อถือความแม่นยำของข้อมูลในการที่จะได้ข้อมูลออกมาในทุกบริษัทอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเอาง่ายๆสินค้าที่เรามีวางขายสินค้าที่เราสมมุติเราเป็นธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขายเรามีการทำข้อมูลของสต็อกไหมมีถ้าเราทำเป็นแบบแมนนวลข้อมูลเราก็มีการว่าสินค้าในสต็อกมีอะไรบ้างแต่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาดูเนี่ยมันอาจจะล่าช้ามันอาจจะแบบไม่ทันใจแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์เราจะทำไมคะสามารถเซิร์ชข้อมูลในฐานข้อมูลดูได้ว่าข้อมูลไหนดูความถี่ของการหมุนเวียนข้อมูลความถี่ของสินค้าในการหมุนเวียนหรือสินค้าตัวไหนที่ไม่ได้มีการหมุนเวียนถามว่าจำเป็นต้องดูไหมคะสินค้าในสต็อกดูเพราะอะไรคะสินค้าบางอย่างถ้ามันอยู่ในสต็อกแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็จะอยู่ของมันไปเรื่อยๆแล้วสินค้าอยู่ในสต็อกไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงคะเสื่อมคุณภาพล้าสมัยเคยไปช้อปปิ้งซื้อรองเท้าไหมคะมันจัดรายการเราเป็นผู้หญิงลดราคาเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเนอะยังไม่ได้ใช้หรอกเราซื้อมาก่อนไหมซื้อมาก่อนแล้วก็ทำไมคะเก็บพอจะเอามาใช้ใส่เคยไหมคะยางมันเสื่อมละหนังมันล่อนละแสดงว่าของที่มันจะเอามาเซลล์ยิ่งเป็นรองเท้าผ้าใบของที่มันเอามาเซลล์แสดงว่าอายุมันเริ่มได้ละที่จะต้องเอาออกเราซื้อมาเราไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรนะคะซื้อมาแล้วไม่ใช้ไม่ควรซื้อเท่ากับทิ้งเงิน
เวลาเราเป็นผู้หญิงเห็นของ1แถม1 2แถม1ทุกอย่างซื้อมาเก็บเอาไว้พอถึงเวลาจะใช้หมดอายุเคยไหมคะไปช้อปปิ้งแถวสิริราชอาจารย์เป็นประเภทคนประเภทหนึ่งที่ไปสิริราชต้องซื้อยาเก็บไว้ใช้ไม่ใช้ไม่รู้ซื้อไว้ก่อนทั้งยาของตัวเองยาของลูกเพราะรู้สึกว่ามันถูกแต่จริงมันถูกกว่าร้านแถวบ้านเยอะไหมไม่เยอะพอเวลาจะใช้เอาขึ้นมากินไปแล้วนะกินไปได้สักพักแล้วพอตอนเก็บตู้ยาอ้าวตายแล้วฉันกินยามันหมดอายุเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนจะทำอะไรก็ดูนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือยังของกินในตู้เย็นเคยสังเกตวันหมดอายุไหมคะอย่างซื้อหมูยอซื้อแหนมใส่ในตู้เย็นช่วงจะสอบนี่แหละเราไม่ขับไปไหนแล้วเพราะเราจะอ่านหนังสือพอตอนที่จะเอามากินเคยสังเกตไหมบางทีเราก็ลืมสังเกตใช่ไหมคะไอ้ของที่มันหมดอายุนานๆในห้องนี้มีท่านไหนอยู่เซเว่นไหมคะขนมปังในเซเว่นบางทีมันบอกว่าหมดอายุแต่เราตั้งทิ้งไว้อยู่ตั้งหลายวันมันยังไม่ขึ้นลาเคยไหมคะไม่เคยสังเกตใช่ไหมงั้นต้องสังเกตแล้วนะคะขนมปังในเซเว่นบางที่เขาทำเป็นยอดเป็นแบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่นถ้ามันเขียนว่าหมดอายุแล้วเนี่ยถ้า1วันแล้วยังไม่ขึ้นลานี่พอเข้าใจได้แต่พอผ่านไป 3-4 วันแล้วยังไม่ขึ้นลาอีกเฮ้ยแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าฉันกล้ากิน